วัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านนะฮะที่มาร่วมการประมูลเมื่อครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนสิงหานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีนักสะสมหน้าใหม่หลายๆท่านเกิดขึ้นในวงการนะฮะซึ่งก็ทำให้สินค้าวัตถุโบราณเนี่ยหลายๆชิ้นเกิดสถิติใหม่ขึ้นมานะครับต้องขอขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่มาช่วยกันสร้างบรรยากาศให้คึกคักสนุกสนานในงานประมูลเมื่อวันนั้นครับสำหรับวันนี้ผมก็อยากจะขอนำเสนอสินค้าที่จะเข้าประมูลในครั้งต่อไปนะครับในวันที่6ตุลาซึ่งอยากจะแนะนำสินค้าไฮไลท์สัก 2-3 รายการครับช่วงพรีวิวเราจะเปิดให้ลูกค้าเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่24กันยานะครับจนถึงวันที่5ตุลานะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับสินค้าชิ้นแรกที่อยากจะแนะนำก็คือเป็นกระถางต้นไม้ลายคลามนะครับชิ้นนี้พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นรูปทรงที่มันสูงขึ้นเป็นทรงแปดเหลี่ยมลวดลายของลายคามเองก็เป็นลายคามที่ดูง่ายนะครับงานเก่าของแท้ลวดลายเนี่ยต้องบอกว่าช่างเขาวางจังหวะจากโคนในการเขียนลงไปในพื้นภาชนะเนี่ยได้ค่อนข้างลงตัวนะครับจะเป็นลายมังกรโบราณนะครับซึ่งเราเรียกว่าลายชิ้นหลงนั่นเองแล้วก็เขาจะสอดสลับกับลายที่เขาเรียกว่าลายประแจจีนนะฮะที่ขอบด้านบนและขอบด้านล่างลวดลายมังกรชิหลงนะครับที่สลับกับลวดลายของเครือเถาดอกไม้เนี่ยตัวเครือเถาดอกไม้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลายที่คนจีนเนี่ยเขาจินตนาการในถึงดอกไม้มงคลต่างๆนะฮะที่เอามาผสมรวมกันกลายเป็นเถาดอกไม้ขึ้นมานะฮะมันจะมีดอกบัวดอกบัวตันนะฮะเอามาสอดประสานกันนะครับพูดถึงลวดลายประแจจีนที่เขาตกแต่งที่ขอบด้านบนและขอบด้านล่างนะครับมันเป็นลายโบราณของทางจีนสมัยโบราณนะฮะซึ่งจะเห็นสังเกตได้จากในหลายๆภาชนะนะครับลวดลายเนี้ยถูกใช้มาตั้งแต่ยุคโบราณเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ปกติแล้วพวกกระถางทรงเหลี่ยมเนี่ยเลข8เนี่ยเป็นเลขมงคลของทางจีนเขาสังเกตว่าถ้าเป็นภาชนะ8เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นภาชนะที่ได้ความนิยมสูงต้องบอกว่าทำค่อนข้างยากด้วยนะฮะทำให้มันสมดุลให้มันบาลานซ์กันเนี่ยมันค่อนข้างทำได้ยากนะครับแต่ชิ้นนี้ก็ถือว่ารูปทรงเชฟสวยงามครับ